ียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีครับยังอยู่ในรายการตะลุยตลาดเช้าอยู่นะคะวันนี้เบนยังอยู่กับน้องบิ๊กเหมือนเดิมครับค่ะเรายังพบกันเหมือนเดิมนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ8 โมงถึง 8 โมงครึ่งค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์8 โมงครึ่งถึง9 โมงเช้าค่ะครับผมทาง Workpoint TV นะครับกองทัพวาไรตี้24 ชั่วโมงนะครับสามารถรับชมได้นะฮะทาง PSI ช่อง7นะครับแล้วก็ True 66และ True HD 77ครับถูกต้องค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะพูดคุยกับเราได้นะคะทาง Facebook/ตะลุยตลาดเช้านะคะบอกเราเลยว่าอยากให้เราไปเที่ยวตลาดไหนจังหวัดอะไรอำเภอไหนรวมถึงนักแสดงที่มาในรายการเราด้วยนะคะก็บอกเรามาได้เลยนะคะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดอ่างทองนะคะเมื่อวานเราไปดูของสดกันมาครับผมวันนี้เราจะไปกินได้นะของแบบจุกจิกจุกจิกใช่ผู้หญิงอย่างเราชอบค่ะฉันสิผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงซะแล้วในนี้ทั้งตลาดยาวๆเนี่ยนะมันมีทั้งของกินขนมขนมรวมถึงเสื้อผงเสื้อผ้าด้วยเออจะไปเดินกันโอเคนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันนี่เราจะพามาดูร้านนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นร้านขายขนมจีนที่เขาลือชื่อมากๆโอ้สวัสดีครับคุณพี่หรือคุณป้าดีครับเอาคุณยายค่ะคุณยายคุณยายอะไรจ๊ะยายสมานค่ะยายสมานในไข่ขนมจีนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีน้ำพริกน้ำยานะคะน้ำพริกน้ำยาอะไรอีกมีสองอย่างนะสองอย่างนี่คือน้ำยากี่บาทอันนี้กี่บาท20ค่ะ20บาทไหนน้ำพริกอยู่นี่อันนี้น้ำพริกอ๋อนี่น้ำพริกเหรอใช่เป็นน้ำพริกกับนี่น้ำยาอันนี้ใส่กะทิอันนี้จะหวานหวานใส่ถั่วนิดนึงแล้วก็แกงและขนมจีนน่ะนี่มาเป็นจับฮะจ้ากี่บาท1ถ้วย25บาท25บาทแล้วถ้าเขากินไม่หมดทำไงอ่ะต้องไม่หมดก็ให้ฟรีครับไม่ใหญ่นะจ้าก็ช่างมันซื้อไปแล้วนี่เนาะเราขายเป็นชุดไหมถ้าคนหนูซื้อนี้แล้วมีขนมจีนมีให้เดี๋ยวยายจัดเองให้1ชุดสั่งเลยตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าลายกระเด็นเลยอยากกิน2 ถุงอารมณ์ที่สดใสขายมากี่ปีแล้วจ๊ะ40 ปีแล้วลูก40 ปีโอ้โน เรายังไม่กลับไปเลยอ่ะอย่าให้อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเมื่อไหร่หัวเราะน่ากลัวมากเลย40ปีแล้วนะไปนี่เลยเท่าไหร่คะเนี่ยยายเอาแค่70 บาทนั่นแหละยายเอาแค่70ยายเอา70เดี๋ยวเดี๋ยวยายเอาแค่70น้ำยาเท่าไหร่25แกงถุงละ10เฮ้ยแกงถุงละ25แล้วก็อันนี้25 75ยายลดให้5บาทลดให้แล้วไม่รวมแล้วรวมแล้ว65บาทยายเอา70พอแบบนี้ค่ะแถมด้วยเอาแถมแม่ล่าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะไปชิมเดี๋ยวจะไปชิมขอบคุณค่ะนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าตอนนี้มาต่อที่ของหวานกันบ้างเติมขนมเจ้านี้สวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรเอ่ยจำลองป้าจำลองนะป้าอย่าไหว้ผมก็หนูไหว้ป้าก็ต้องไหว้ตอบรับไหว้ครับไหว้ไหว้ตอบผมขอโทษป้าขายอันนี้แตงไทยอันนี้เท่าไหร่ครับอันเนี้ยนี่25แล้วเนี่ยนี่10บาทก็ได้ป้าลดให้เดี๋ยวป้าอันนี้25อันนี้10บาทจ้ะไอ้เส้นมันเยอะไปป่ะเนี่ยหลายคนอ๋อหลายคนอ๋อหลายคนหลายคนรอดช่องเนี่ยเราต้องกินกับกะทิพี่เบนกะทิกะทิมีลูกนะช่วงนี้กะทิราคาขึ้นไหม70เลย70แพง70แล้วลูกเราทำเองไหมกะทิทำเองอ๋อเหรอเราต้องน้ำส่งน้ำตาลขึ้นไหมตอนนี้ขึ้นทั้งเลยขึ้นหมดเลยอ่ะเราซื้อแตงไทยคุณป้าดีกว่านี่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ10 บาทเท่าไหร่จ๊ะนี่ก็45 บาทกะทิด้วยกะทิเฮ้ยกะทิกี่บาทจ๊ะนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าเนี่ยไปร้อยเลยพิเศษนะลูกอย่าแย่มาอีกเลยลูกเดี๋ยว45บาทพ
พิเศษใส่ร้อยหนึ่งนี่แพงกว่ากินก๋วยเตี๋ยวอีกเลยเนี่ยฮะเยอะมันเยอะนี่พูดก็เขาก็พูดไม่ถูกหนูแล้วมันใจมันเป็นไม้ถ้าผมไม่ยื่นไปมันจะไม่ได้ยินไม้อ๋อไม้ไม้ไปก่อนแย่งป้าของสามไม้เนี่ยเคยแย่งผู้หญิงฉุดเข้าป่ามั้งป้าป่าไปต้นไม้ในช่องเจ็ดอะในหนังอะคนนี้เล่นคนนี้เล่นช่องอะไรเคยฉุดมาแล้วโดนเขากระทืบสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะครับผมจ้าโชคดีนะเจ้าเดี๋ยวจ้าขอโทษนะนอนกระตือเช้าเราถามเรื่องกล้วยดีกว่ากล้วยไข่กล้วยเชื่อมกล้วยไข่เชื่อมกี่บาทขายยังไงถุงละ30ถุงใหญ่50ถุงใหญ่50นี่30พูดถึงน้ำตาลแพงไหมตอนนี้โลน้ำตาลก็โลนึง30กว่าตาลปี๊บเราเคยคิดจะแบบว่าพอแป้งแพงมะพร้าวแพงขายอย่างอื่นไม่อ่ะก็คือเราขายได้คือเราขายของเราได้ลูกค้ามีก็คือเขากินเขาโอเคถูกใจบางทีถ้าของแพงเราก็ขายแพงนิดหน่อยเขาก็โอเคไม่ว่าอีกแป๊บหนึ่งเขาปลูกสวนมะพร้าวเองละจะได้ไม่ต้องซื้อแพงอ้อยเองทำน้ำตาลโอเคขอบคุณครับDiamond Blue ช่วยทำให้ร่างกายสะอาดแก้ปัญหาได้ทุกกลิ่นไร้กลิ่นทั่วร่างกายโทร02-516-4488เรื่องสุขภัยไว้ใจผมพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันนี่เลยเดินมาเจออยู่เจ้าหนึ่งน่ากินมากหนอมถ้วยไม่ใช่หนอมถ้วยได้ของหอมพี่นะสุดยอดเยี่ยมไปเลยขายไงครับหนอมถ้วยเจ็ดถ้วย20จ้าเจ็ดถ้วย20เราต้องชิมกันหน่อยนะเดี๋ยวพี่เจ็ดถ้วย20นอนก็ตื่นเช้าโอเคอร่อยสิจ้าอร่อยกินแล้วผมไม่เชื่อทานสิคะนี่ต้องอย่างนี้นี่โอ้ my god ไม่กินละนี่เอาใหม่บอกยังไงเดี๋ยวหมดแล้วเหรอคะเนี่ยร้านนี้นึ่งหมดแล้วรอตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวร้านนี้นึ่งต่อนี่นึ่งต่อหอนึ่งเนี่ยอย่างนี้ขายวันละกี่ถ้วยคะเนี่ยโอ้เยอะเป็นพันนะเป็นพันแล้วเวลาซื้อของมาเนี่ยเป็นกิโลเป็นอะไรเป็นแป้งสำเร็จเป็นแป้งสำเร็จวันหนึ่งขายทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะทุนมันไม่เยอะหรอกหนุ่มถ้วยอ่ะเพราะมันไม่ได้ใช้หมดทีเดียวอ๋อกิโลกี่อะไรเนี่ยเป็นแค่ซื้อแป้งอย่างซื้อแก๊สซื้ออะไรแล้วก็ซื้อแป้งซื้อน้ำตาลวันต่อวันไม่เท่าไหร่หรอกกระป๋าที่บ้าน7คันนะก็แค่นั้นยิ้มใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าที่พูดเป็นยังไม่ชอบได้ไงล่ะนี่พูดเป็นเรื่องจริงนี่พูดเป็นเรื่องจริงขอโทษทีวะนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าจับที่โอ๊ยเยอะแล้วเนี่ยรอแล้วเยอะร้อนร้อนเมื่อกี้ไม่ได้แอคติ้งของก็เห็นก็ถือนิ่งๆก็เลยจับดูนอนก็ตื่นเช้าเราจะฆ่าจระเข้กันแล้วนะคะคุณผู้ชมเราจะของร้อนใส่ปากอร่อยมากร้อนเนี่ยร้อนปล่อยปะปล่อยนะมันหอมกว่าเยอะอ่ะหอมกว่าอันนี้เย็นอ่ะเป็นไงขายดีไหมวันหนึ่งดีนะดีขายแบบเรานึ่งให้ในเห็ดอย่างเงี้ยขายดีพอเรียนส่งลูกลูกกี่คนลูกกี่คนลูก4ตอนนี้เรียนแม่โจ้คนนึงเรียนแม่4คนโตจบแล้วแต่คนที่2เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้คนนึงแล้วอีก2คนอ่ะอีกคนนึงทำงานแล้วอีกคนตัวเท่านี้สามารถเลี้ยงได้อย่างดีเลยล่ะเลี้ยงได้ค่ะเลี้ยงได้อ๋อรวยอ่ะท้องทั้ง4โอเคขายแค่นี้จะอยู่ยังไงขอโทษค่ะเขาอยู่ได้เลี้ยงลูกอีก4นะคะครับบอกแล้วกระบะที่บ้าน7คันขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับจ้า
เขาจับเป็นใหม่ที่เขาจับเลยความเชื่อเราจังเลยเมียแต่งมาขอบคุณค่ะนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าที่นี่นะครับของเยอะมากของกินน้ำพงน้ำพริกแล้วก็โอ้โหร้านกรอบรูปเสื้อผ้าเยอะมากนะครับผมอ่ะมาถึงร้านนี้อาหารเหนือราคา25-30 บาทถูกดูดิ25 บาทเยอะมากเยอะมากขายกัน30-35แล้วนะสวัสดีสวัสดีครับทำไมยังขายราคานี้อยู่อ่ะขายไปตามอารมณ์ที่เราทำได้พอขายได้เราก็ขายเป็นคนเหนือละจ๊ะจ้าคนเหนือจ้าอาหารเหนือเนี่ยขึ้นชื่อว่าทำยากแล้วเครื่องแกงต้องเยอะใช่ค่ะพวกวัตถุดิบอะไรเยอะมากใช่นี่เพราะปกติตื่นขึ้นมาตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตีสามครึ่งค่ะตีสามครึ่งจ้ะทำเสร็จกี่โมงพอเสร็จประมาณตีห้าครึ่งออกมานี่ก็หกโมงครึ่งโมงครึ่งหกโมงครึ่งอ่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่อะไรอันนั้นแกงเห็ดจ้ะแกงเห็ดแกงเห็ดร้อนๆเลยนะเนี่ยควันร้อนเลยค่ะอ๋อแกงเห็ดเป็นเห็ดเดี๋ยวเดือดเดือดทำอะไรอยู่ร้านนี้แกงขนุนค่ะแกงขนุนแกงขนุนมาแล้วขนุนที่เป็นกลมๆอย่างเงี้ยจ้าขนุนอ่อนนะคะขนุนอ่อนบางคนเขาก็ไปกินกับน้ำพริกเนาะมีเนื้อสัตว์ปะเนื้อสัตว์ปะขนุนค่ะมีค่ะใส่เนื้อไก่ค่ะอันนี้ผัดหน่อไม้ค่ะผัดหน่อไม้อันนี้ไม่เหนือใช่ไหมอันนี้ก็เหนือกันเขาทางบ้านเราจะเรียกขั้วหน่อนี่อันนี้ตำขนุนค่ะตำขนุนจ้าเขาใส่อะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็ใส่หมูสับใส่ใบมะกรูดใส่อะไรพวกนี้ค่ะของนี่อ่ะอันนี้ลาบหมูลาบคั่วจ้ะขอซื้อนี้เลยพี่มิกชอบมากลาบคั่วมันเลิศไอ้นี่คือน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องน่าจะขายดีนะน้ำพริกอ่องจ้าเขาขายได้ค่ะขายอะไรยังไงพี่ตักน้ำพริกอ่อง25จ้ะ25มีลาบ30ไอ้นี่ทุกอย่างนี่25หมดเองอ๋อมีเนื้อเยอะค่ะ25บาทจ้าทำไมขายราคานี้ถึง30บาทนะถูกมากใช่ไม่ขึ้นราคามันคนเหนือทางนี้มันก็มีน้อยเลยมันไม่มีเยอะไงแต่เราก็เลยขายถูกหน่อยว่าคนภาคกลางก็กินด้วยอ๋อแล้วอย่างนี้เราต้องปรับรสชาติให้เขาปรับใช่ไหมไม่ปรับหรอกก็รสชาติเกิดทางเหนือทางนั้นเลยค่ะปกติถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์จะมีไส้อั่วให้ด้วยอ๋อปกติมีไส้อั่ววันนี้ไม่ได้ทำไส้อั่วไม่ได้ทำเสียดายหนูชอบกินไส้อั่วมากทำเองเลยจ้ะทำเองยัดไส้เองเลยหรอจ้ะยัดเองขายหมดไหมวันหนึ่งหมดไหมหมดค่ะหมดบางครั้งก็หมด10โมงก็หมดวันนี้แต่วันนี้วันจันทร์มันคนไม่เยอะคนไม่เยอะงั้นเดี๋ยวเอานี้ให้หนูถ่ายถูกอันนึงนะจ้ะไม่หมดแล้วทำไงจ้ะส่วนมากจะนั่งขายให้หมดอะค่ะไม่ทำซ้ำนะคะจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆกับข้าวอะค่ะโอเคขอบคุณครับอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันที่เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันนี่คุณเขาบอกร้านนี้อาหารอร่อยมากอาหารอร่อยไม่เท่าไหร่แม่ค้าสวยอันนี้แม่ค้าแต่งหน้าสวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมข้างในเลยไปชื่ออะไรครับชื่อดาวค่ะพี่ดาวนะครับผมขายเยอะมากเลยอ่ะค่ะมอบะเอฟเลยอ่ะขายวันละหมื่นกว่าขายวันละหมื่นกว่าคุณหมื่นกว่าลงเนี่ยขายหมดเนี่ยหมื่นกว่าประมาณ 15,000-16,000 โอ้ลงทุนเยอะเนี่ยแล้วลงทุนน่ะลงทุนประมาณ 13,500 12,300ได้อ๋อแล้วกำไรวันนึงประมาณ 2-3,000 2-3,000 ค่ะทำวันละกี่หม้อทำที่แกงหม้อใหญ่ๆนี้ก็เนี่ยรวม9หม้อ10หม้อแล้วหม้อเล็กด้วยแล้วก็ทานด้วยอย่างซี่โครงหมูเนี่ยวันนี้ใช้ประมาณ12โลแล้วอ่ะโอ้โห12โลใช่นี่ทำมา3ถาดนะค่ะเหลือแค่นี้ค่ะแสดงว่าขายดีมากค่ะถุงเท่าไหร่อันนี้50อันนี้60พอแล้วแต่อุ้ยแต่ร้านนี้พอเดินมาเห็นแล้วก็น่ากินไงมันของเยอะใช่ขายเป็นถุงนี่เท่าไหร่คะอันนี้มี30แล้วแต่ลูกค้าสั่งเราขายคือเราไม่ได้เน้นว่าแต่ถ้าถามว่าราคาที่ตักค่ะราคา30ค่ะมาตรฐาน30ใช่แต่ถ้าลูกค้าไม่มีค่อยมีตังค์ก็20บาทก็ได้เอาวันนี้แกงอะไรที่แพงที่สุดที่วางกันอยู่ตรงเนี้ย
ที่วางๆอยู่ตอนนี้ต้นทุนนะต้นทุนนะต้นทุนก็มีพะแนงหมูเนี่ยพะแนงหมูนี่แพงสุดคืออันนี้เบนมีแต่เนื้อหมูหม้อนี้ลงทุนประมาณ 2,000 เนี่ยโอ้โหแพงมากเลยอ่ะเฉพาะ 2,000 กว่าโลแล้วก็กะทิอีกโลละ65บาท10กว่าโลก็ 1,300 แล้วเพราะเมื่อกี้ไปเช็คมาฮะใช่กะทิอีกโลละ65บาทแล้วก็พริกแกงแล้วก็นมโอเคต้นทุนตอนนี้ฟักทองเยอะฟักทองเยอะหมูน้อยสามโลแล้วก็ฟักทองก็100กว่าบาท200กว่าบาทอันนั้นล่ะปลาดุกปลาดุกนั่นตัก30บาทอันนี้ห่อหมกปลาช่อนปลากายเพิ่งทำมาใหม่เมื่อกี้ไม่มีอย่างเงี้ยทำตลอดเลยเราจะรู้ได้ไงว่าเราทำถึงเท่าไหร่เราถึงจะพอแล้วอ่ะนึกออกป่ะก็คือถ้าเที่ยงไปปุ๊บไม่มีคนเราก็จะหยุดแล้วอ๋อเที่ยงไม่มีคนจะหยุดแล้วหยุดแล้วคือไม่ทำต่อแล้วพอช่วงตั้งแต่เที่ยงลงไปถึงเย็นก็คือรอขายให้หมดรอขายให้หมดอย่างเดียวที่ทำมาเนี่ยไหนๆก็ไหนๆเล่ากลับบ้านถ้าโหดกลับบ้านได้เลยค่ะจะทานอะไรคะเดี๋ยวทานจะทานอันนี้จะทานอันนี้จะทานอันนี้จะทานอาจารย์นี้แล้วก็ทำค่ะเดี๋ยวให้ไปเลยค่ะไม่เป็นไรหนูซื้อไม่เป็นไรค่ะผมมากับพี่เนี่ยพี่เอาทุกอันเลยใครกินครับเนี่ยอยากรู้บ้านเขาคนเยอะรอเขามีพ่อมีพี่อยู่คือปกติผมจะเป็นคนกินเยอะมากแต่เนี่ยผมกินคนเดียวอิ่มไหมอิ่มดิอิ่มอ่ะคุ้มอ่ะคุ้มอ่ะพี่เขาขายแบบว่าเชื่อซึ่งกันและกันพี่ส่งไปกรุงเทพให้ผมด้วยได้ปะเชิญน้องมากินเองนะครับบอกพี่แถมได้ค่ะไม่เอาตังไม่เอาเอ้ยอะไรค่ะซื้อแต่เขาขายเพราะว่าเราได้มาเยอะใช่ไหมเราได้เยอะแล้วต้องแบกเขาขอบคุณค่ะครับที่บ้านกระบะไม่เอาซื้อเยอะทำหมดแต่แย่งกันผมเอาเองโอเคตีมาเลยค่ะอันนี้คนในสามโลกเลยอ่ะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีๆนะครับขอบคุณครับขายดีๆครับพี่เบนซ์กินเยอะๆกินเยอะๆพุงก็ได้ใหญ่ๆครับผมไม่ดีเหรอจะแต่งงานแล้วก็ถือได้ว่าตลาดนี้นะฮะราคาอาหารไม่แพง25-30แล้วดูโอ้โหแบบเยอะอ่ะหมดนี่200เองกินได้ประมาณ8คนทั้งบ้านพี่เบนซ์ฮะคนเยอะมากสุดยอดแต่ต้องบอกว่าอาหารที่นี่ปกติเรียกว่าถูกกว่าตลาดข้างนอกนะเพราะว่าปกติเราจะเริ่มที่30แต่ที่นี่เนี่ยก็เริ่ม25เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่แบบโอเคไม่แพงแล้วสังเกตได้ไหมคะทุกคนจะเอื้อกันกับคนมาซื้อจะเอื้อกันทุกความเหมือนแบบเขามาบ่อยสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เห็นถึงความน่ารักของคนที่นี่เนาะใช่ใช่คือไม่ได้แบบว่าฉันจะขายอย่างเดียวถูกคือเขาเรียกได้ว่าคนต่างจังหวัดมักจะมีน้ำใจไงใช่แล้วก็จริงใจก็คือเฮ้ยไม่มีตังก็ไม่เป็นไรก็ซื้อน้อยก็ไม่ว่ากันแล้วคนกรุงเทพจริงๆคนกรุงเทพใจดีเยอะนะแต่ถ้ามีคนแบบใจดีเพิ่มก็จะดีช่วยกันคนกรุงเทพใจดีนะหาเจอได้ตอนขับรถดูดิทำไมอ่ะโหให้เข้าตลอดปาดซ้ายปาดขวาอย่าไปว่าเลยไม่ใช่ทุกคนหรอกไม่ใช่ทุกคนรอเล่นผมรอเล่นนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าสนุกไหมวันนี้โอ้ยสนุกมากจริงๆอยากมาอีกสนุกดีแต่ว่าคือรู้สึกลำบากใจนิดนึงทำไมลำบากใจคือพอเราซื้อร้านนี้ใช่ไหมอีกเจ้านึงช่วยป้าช่วยเหมาป้าด้วยอย่างนี้แหละคือถ้าผมช่วยเหมาได้ทุกคนอ่ะผมจะซื้อให้ทุกวันเลยใช่ไหมแต่คือถ้าผมช่วยอ่ะใครจะช่วยผมหมดผมก็ไม่มีตังค์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากช่วยทุกคนแต่ว่าก็เห็นแล้วก็อบอุ่นเป็นบางร้านแหละสนุกนะคะก็ต้องบอกว่าคนที่นี่น่ารักจริงๆนะทั้งตลาดอ่างทองเลยนะคะคือเวลาเรามาเดินแล้วทุกคนก็จะยิ้มเนี่ยยืนยิ้มอยู่ข้างหลังเนี่ยครับผมใช่จะยืนยิ้มขอถ่ายรูปอะไรรูปอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบแฮปปี้เนาะใช่ใช่พอเราเจอคนที่น่ารักเราก็จะรู้สึกดีเวลาไปจังหวัดไหนแล้วคนอบอุ่นนะเราจะรับรู้ถึงตรงนั้นเลยนะบางทีไปบางจังหวัดเขาก็ไม่คุยกับเราก็มีเขาจะบอกว่าเร็วจะขายของก็มีแต่ที่นี่ไม่มีที่นี่น่ารักทุกคนเลยดีครับดีครับก็ขอบคุณนะครับชาวตลาดอ่างทองนะครับซึ่งวันนี้ก็สนุกมากๆนะครับแล้วขอบคุณที่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะฮะอบอุ่นครับผมใช่ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณเธอด้วยเธอขอบคุณครับน้องบิ๊กขอบคุณมากๆเลยฝากผลงานให้เรานิดนึงละกันก็ตอนนี้มีถ่ายทำละครเรื่องเสน่หาสัญญาแค้นนะครับทางช่อง3นะครับก็เดี๋ยวติดตามครับนะน่าจะต้นปีหน้าคงจะได้ชมกันน่าจะประมาณนั้นหวังว่าก็หวังว่าจะพบพี่มิกเล่นด้วยเรื่องนี้อ๋ออาจจะไม่ได้เจอกันไม่เจอหรืออาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเธอสูงพี่มิกมันเตี้ยไงมันอาจจะคุยระหว่างหัวนมอะไรอย่างเงี้ยมันสูงพี่มิกแล้วก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยวันพี่มิกคุยหัวนมตัวเล็กไงหรือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ย
ผมกับพี่เคยเจอกันแล้วแต่อาจจะไม่เห็นไงคนไหนไม่เห็นพี่มิ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอพี่ฝากก้มหัวแล้วก็เฮ้อสวัสดีนิดนึงนะเผื่อจะทักทายพี่ก็พูดเวอร์ไปเขาก็ไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นคนนั้นไม่ใช่คนแค่แต่ตัวเราพี่นี่แหละโอเคขอบคุณมากมากนี่น่ารักมากขอบคุณครับขอบคุณครับมังมีครับได้เลยครับคุณผู้ชมคะรายการเราจะคุณผู้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ8 โมงถึง 8 โมงครึ่งนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์8 โมงครึ่งถึง 9 โมงเช้าค่ะเวิร์กพอยท์ทีวีนะครับกองทัพวาไรตี้24ชั่วโมงครับใช่แล้วค่ะทาง PSI ช่อง7นะทูช่อง66แล้วก็ทู HD ช่อง77ด้วยค่ะ facebook.com/ตลุยตลาดเช้าใช่บอกเราเลยถ้าอยากได้แขกรับเชิญกวนประสาทแบบตาคนนี้นะคะก็บอกเรามาได้เลยหรืออยากให้น้องบิ๊กมาในรายการเราบ่อยๆก็เขียนมาบอกได้เลยนะสนุกมากครับผมสนุกมากเขาขายไม้กวาดยายนี่ไอ้ตานี่เขาบอกว่าขายรูปอะไรอย่างนี้เขาขายรูปจริงๆขายไม้กวาดคนขายเขาชอบมากไม้กวาดอะไร20อันเนี้ยโอเคเดี๋ยวฉันจะทอดกั้งปลาฉลามให้เธอกินนะเดี๋ยวเราหน้าจะไปเจอที่โพลีพาร์ทฉันจะซื้อไปฝากโอเคนะวันนี้เป็นการคุยสบายๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปลาฉลามนะปลาฉลามตลุยตลาดเช้าวันพรุ่งนี้บุ๋มปนัดดาจะพาลำยงไปเช็คอินที่ตลาดเช้าหมู่บ้านบัวทองใครนะเดี๋ยวเต็มเดี๋ยวเต็มตานะเต็มบางทีก็ได้เต็มแล้วลูกเต็มนี่นะเฮ้ยเริ่มมีอนาคตแล้วเฮ้ยเต็มแล้วสนุกแล้วนะคะนานที่เจอพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าลืมติดตามชมนะครับ